ครับคลิปนี้ก็จะอัปเดตนะครับต้นไม้ในเดือนสิงหาคมนะครับช่วงวันแม่นะครับปี2567นะครับต้นไม้ที่นี้ก็เจริญเติบโตได้ดีมากเลยนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับต้นมะค่าแต้นะครับมะค่าแต้นะครับจากที่สวนป่าคันนาของเราได้ศึกษานะครับพื้นที่สภาพพื้นดินนะครับเป็นดินเหนียวบนทรายนะครับดินเหนียวก็ประมาณ70-80% เลยนะครับก็ปลูกกับไม้ที่เป็นไม้ป่านะครับมะค่าแต้นะครับ ได้ดีมากเลยนะครับมะค่าแต้จะชอบนะครับดินเหนียวปลูกแล้วสวยดีโตเร็วนะครับแล้วก็ประดู่นะครับแต่ต้นแดงนี่จะไม่ค่อยชอบนะครับกับดินเหนียวนะครับต้นแดงตัวนี้ปลูก2ปีแล้วนะครับเกือบไม่รอดนะครับแต่ก็รอดมาได้นะครับคาดว่าน่าจะโตได้นะครับต้นแดง2ปีสูงประมาณ 50-60 เซนครับช่วงหน้าฝนนะครับพยายามไม่จําเป็นนะครับอย่าแต่งกิ่งนะครับให้ชิดโคนนะครับเพราะว่านี่ต้นนี้นะครับผมแต่งกิ่งเข้าไปนะครับแล้วเจอฝนมานะครับกิ่งเน่านะครับต้นก็ประมาณเท่าขาแล้วนะครับหักครึ่งเลยนะครับเชื้อราเข้าไปกินลําต้นนะครับต้นเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับไม่จําเป็นอย่าแต่งนะครับในช่วงฤดูฝนไปแต่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวดีกว่าหรือฤดูแล้งดีกว่านะครับต้นไม้ในเดือนนี้นะครับเขียวชอุ่มดีนะครับเ หนียวมากนะครับจนแข็งหญ้าเลยนะครับหญ้าก็ขึ้นเยอะนะครับคันนี้ก็4ปีเข้าไปแล้วครับต้นก็ประมาณใหญ่กว่าเท่าแขนนะโคนใหญ่กว่าแขนแล้วนะครับต้นพยุงนะครับสลับกับโคโคโบโลครับพันนี้นะครับพยุงสลับกับโคโคโบโลนะครับไม้ต่างประเทศนะครับในตระกูลเดเบเจียนะครับนี่ก็คือพวกต้นซิลิโคเต้นะครับไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับไม้ลายสวยครับจากต่างประเทศนี่เป็นกฐินเทพานะครับต้นประมาณ3ปีแล้วนะครับสูงขึ้นไปจะแซงทุกต้นแล้วนะครับปลูกหลังเขามันเกิดหลังเขานะครับปลิวมาเกิดเองนะครับมันเกิดหลังเขาประมาณ2ถึง3ปีครับแต่มันสูงขึ้นแบบแซงเข้าไปทะลุท้องฟ้าแล้วนะครับใครจะปลูกนะครับแนะนำให้ปลูกเสริมได้นะครับในปีที่3นะครับสำหรับที่ท่านปลูกไม้อย่างอื่นไปแล้วนะครับให้ปลูกต้นนี้ตามนะครับในปีที่3ที่4นะครับเขาจะโตเร็วนะครับตัดใช้งานได้เร็วต่อไปนะครับเด็ดยางนานะครับยางนา5ปีนะครับตายไปเมื่อ3เดือน4เดือนที่แล้วตายไป2 3 4ต้นนะครับต้นที่รอดก็สวยนะครับมาปีนี้น้ำมาแล้วสวยเลย
ต้นโตดีนะครับ ยางนานะครับแต่เห็ดยังไม่เกิดนะครับสงสัยมันเจอแดดนะครับความร้อนมากเกินไปนะ